สถานการณ์เศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นดูเหมือนว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้นะครับและบรรดาน,นักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่ก็เริ่มพากันแห่โอนเงินไปยังต่างประเทศครับมีการฝากเงินไว้ในรูปแบบของเงินสกุดลดอลลร์และซื้อประกันในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้นนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นสัญญ,ญาณที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าบรรดาน,นักลงทุนจากแผ่นดินใหญ่นั้นเริ่มมีความไม่มั่นใจสูงกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและเชื่อว่าค่างเงินหยวนของจีนนั้นกาลังเชิญ กับแรงกดดันที่สูงขึ้นครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7ซเ e ่อ การไหลออกของเม็ดเงินมหาศาลจากแผ่นดินใหญ่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าชาวจีนนั้นเริ่มมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจครับเนื่องจากเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าหลังจากการระบาดของโควิด -19 กานะครับการใช้จ่ายของผู้บริปโภคนั้นชะลอตัวลงในขณะที่ตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็อ่อนแรงทำให้ประชาชนนั้นเริ่มหลีกเลี่ยงการลงทุนและหันมาออมเงินมากขึ้นครับ ำนักข่าวรอยเดอร์ uters, ได้รายงานว่าการซื้อประกันในฮ่องกงนั้นกลายเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทําให้ชาวจีนหันมาสนใจในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเนื่องจากเกาะฮ่องกงนั้นมีนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อประกันมากกว่าในแผ่นดินใหญ่นอกจากนี้ชาวจีนยังหันมาออมเงินและซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนส่วนใหญ่ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท AIA บริษัท Prudential และก็ m ม n u Life ต่างก็รายงานผลการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในภาคประกรันนะครับและระบุว่ามาจากนักลงทุนชาวจีนที่ให้ความสนใจซื้อประกรันมากขึ้นครับทางนั้นผู้จัดก,การฝ่ายบริหารความมั่งคั่งของบริษัท Noa Holdings ได้ประกาศนะครับว่าไม่นานมานี้ เขาต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าชาวจีนซึ่งต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับเพื่อเซ็นสัญญาซื้อประกันและลูกค้าจำนวนมากนั้นมีความกังวลในกรณีที่รัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกนโยบายโควิด0อย่างกระทันหันตั้งแต่เดือนธันวาคมครับ ผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อการออมทรัพย์ในเกาะฮ่องกงนั้นให้ผลตอบแทนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณร้อยละนะครับซึ่งสูงกว่าระดับ3%ในประเทศจีนครับสำหรับการฝากเงินสกุลดอลลาร์ในฮ่องกงก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากสกุลเงินหยวนนะครับโดยข้อมูลจาก Bank of China ได้ระบุว่าเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ในเกาะฮ่องกงประเภท1ปีจะให้ผลตอบแทน4%ครับ แต่ในแผ่นดินใหญ่นั้นให้ผลตอบแทนเพียงแค่2.8%นะครับในขณะที่ฝากเงินสกุลหยวนก็จะให้ผลตอบแทนเพียงแค่1 6 5เท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนัทพงศ์น้นำสีกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่องส6กครับ